วดชายโครงข้างขวาทุกวันเลยทรมานมากนะคะมีวิธีแก้ไขได้ยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่มีอาการปวดที่บริเวณชายโครงนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายก็ตามนะคะอาจจะต้องลองสังเกตดูว่าอาการปวดตัวนี้จะปวดมากตอนเราอยู่ในท่าทางแบบไหนนะคะตำแหน่งที่ปวดมักจะสัมพันธ์กับตำแหน่งของยอดมดลูกนะคะยอดมดลูกเนี่ยจริงๆก็แล้วแต่คนบางคนอยู่ตรงกลางบางคนเอียงซ้ายบางคนเอียงขวาขึ้นกับรูปร่างของมดลูกแต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับท่าทางของเด็กแต่ละคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ปวดชายโครงเนี่ยแต่ละคนคือบางคนปวดซ้ายบางคนปวดขวาบางคนมาจุกที่บริเวณกลางลิ้นปี่ก็ได้นะคะแต่สาเหตุคือสิ่งเดียวกันก็คือยอดมดลูกมาชนกับกระดูกซี่โครงนะคะถามว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยจริงๆคือต้องบอกว่าทำไม่ได้ไม่สามารถบังคับได้ว่าให้หายเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องลองสังเกตว่าท่าทางไหนทำให้เจ็บมากขึ้นเราก็เลี่ยงแล้วลองหาท่าทางที่ทำให้เรารู้สึกสบายตัวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราโดนยอดมดลูกมาชนเนี่ยแน่นอนว่าเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนท่าค่ะไม่ว่าจะเป็นการตะแคงการก้มหรือการเงยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่ทำให้มดลูกมีการเคลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เจ็บมันก็จะเปลี่ยนไปหรือถ้าหากว่าโชคดีไปอยู่ในจังหวะที่มดลูกเนี่ยไม่ชนกับซี่โครงเราก็จะได้ไม่เจ็บนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะคะแต่บางคนก็บอกไม่ว่าจะท่าไหนก็เจ็บหมดเลยเพราะว่าแน่นไปหมดถ้าเป็นแบบนั้นก็ทานยาพาราเซตามอลก่อนนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ค่ะแต่ว่าอาจจะช่วยได้ไม่ 100% นะคะเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้ปวดยังอยู่นะคะก็ต้องรอค่ะรอให้ผนังหน้าท้องของเรามีการยืดและขยายตัวได้มากขึ้นหมดลูกก็จะมีการเอ็นมาข้างหน้ามากขึ้นอาการปวดที่บริเวณซี่โครงเราก็จะลดลงนะคะตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการรอนะคะเพื่อให้ร่างกายเรามีการปรับตัวนั่นเองนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้แล้วขอให้คุณแม่หายปวดเร็วๆกันแล้วกันค่ะ